ในชีวิตของคนเมืองนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อระบบโทรคมนาคมนั้นสามารถเข้าไปทั่วถึงทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยคำว่า connected city นั้นจะเป็นคำที่เราจะเริ่มคุ้นเคยมากยิ่งขึ้นเพราะว่า internet of everything หรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าการเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาจะสามารถส่งผลให้กับชีวิตประจำวันของเราในเมืองหลวงนั้นมีความสะดวกสบายอะไรบ้างวันนี้ผมขอนำเสนอเต็มๆกับ Mobile World Live Thailand ครับผมติดตามกันได้เลยครับจริงๆแล้วการสาธิตการถ่ายภาพในตอนนี้นี่ก็คือลักษณะของการใช้กล้องนะครับมีทั้งกล้องที่เป็น Kinect แล้วก็ Infrared นะครับที่คอยจับลักษณะของการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่เจตนาของ KT หรือว่า Korea Telecom ในกรณีนี้ก็คือว่าให้นึกซะว่านี่จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับที่อาจจะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆแต่ว่าเจ้าของ Korea Telecom ตัวนี้นะครับสามารถที่จะให้ป้ายโฆษณาดังกล่าวอย่างเช่นภาพที่ผมถ่ายถูกส่งผ่านทางซิมที่ฝังอยู่ในบริเวณป้ายโฆษณาดังกล่าวนั้นซึ่งข้อสงสัยข้อแรกคือว่าถ้าป้ายโฆษณาดังกล่าวนั้นฝังซิมเข้าไปอยู่แล้วซิมเขาจะรู้จักอีเมลของเราได้ยังไงคำตอบก็คือรู้จักได้เพราะว่าการใช้เทคโนโลยี NFC ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งเป็นมีข้อมูลส่วนตัวของเรานั้นสามารถเชื่อมโยงไปกับป้ายโฆษณาตัวนี้ได้เลยทันทีนวัตกรรมหรือว่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยใช้เส้นทางการเดินทางของข้อมูลผ่านทางซิมการ์ดไม่ว่าจะเป็น 3G LTE นั้นมีอะไรอยู่หลากหลายมากนะครับที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราลองจินตนาการดูว่าความต้องการของผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับในขณะที่เรากำลังจะซื้อสินค้าอย่างเช่นลูก Apple นะครับคงอยากจะทราบใช่ไหมว่า Apple ตัวนี้จริงๆปลูกที่ไหนนะครับแล้วก็เดินทางมาอย่างไรรวมไปถึงคุณสมบัติของ Apple นั้นจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นนะครับก็คือเริ่มจากบาร์โค้ดที่อาจจะไม่ได้แปะอยู่ที่ตัว Apple เองนะครับแต่อาจจะวางอยู่บนแท่นหรือว่าถาดที่วาง Apple ในซูเปอร์มาร์เก็ตครับผมแล้วเราก็สแกนพอเราสแกนเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ข้อมูลมาข้อมูลที่เราจะได้ประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นเราอยากรู้ว่า Apple ดังกล่าวนั้นปลูกที่ไหนนะครับปลูกในฤดูไหนแล้วก็เดินทางจากไหนมาถึงไหนก็คือในกรณีนี้คือมาจากประเทศสเปนแล้วก็ส่งไปยังประเทศเยอรมันมีข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มดังกล่าวนะครับที่ปลูกแอปเปิลนั้นว่ามีนอกจากผลไม้เป็นแอปเปิลแล้วมีอย่างอื่นด้วยไหมนะครับสามารถรู้ได้ถึงละเอียดถึงขั้นว่าเจ้าแอปเปิลในสวนกลุ่มนั้นเนี่ยเราใช้เขาเรียกพลังงานในการปลูกมากน้อยแค่ไหนใช้น้ำไปมากแค่ไหนใช้ปุ๋ยหรือไม่หรือว่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเป็นสรรพคุณในการที่จะปลูกต้นแอปเปิลตัวนี้ขึ้นมาเราจะสามารถรู้ได้ว่าคุณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นแคลอรี่นะครับในกรณีนี้แอปเปิลอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับว่ามีคุณประโยชน์ทางโภชนาการนั้นมีอะไรบ้างในอาหารชนิดนั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องราวของการปลูกนั้นนะครับจะมีสารที่เป็นพิษเจือปนอยู่ด้วยหรือไม่นะฮะแล้วก็อื่นๆทุกคุณสมบัติของการปลูกแอปเปิลที่เรากำลังจะรับประทานเข้าไปผู้บริโภคปลายทางอย่างเราจะสามารถรู้ถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของข้าวของผลไม้หรืออะไรก็ตามแต่ที่วางขายอยู่ Thank you Thank you very much Yep good That was good 3 minutes well yeah. done เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ใน Connected City วันนี้ที่งาน Mobile World Congress 2014คือสิ่งที่อยู่ด้านหลังในขณะนี้นะครับใบให้ฟังก่อนอุณหภูมิที่ 5.8 องศาเซลเซียสน้ำหนักอยู่ที่ 115.66 กิโลกรัม Door Openings จำนวนเปิดประตูทั้งหมด97ครั้งจำนวนขวดที่มีอยู่225ขวดลองนึกดูสิครับว่าในระบบ 3G 4G หรือ LTE นั้นเมื่อเราใช้ระบบดังกล่าวควบคู่กับ GPS นั้นบริการที่จะให้ความสะดวกสบายกับชีวิตประจำวันของเราหรือธุรกิจของเราด้วยข้อมูลแบบนี้น่าจะเป็นอะไรครับตู้เย็นครับผมตู้เย็นนี้นะครับเป็นตู้เย็นจำลองของบริษัท Vodafone ที่ทำขึ้นมาตู้เย็นนี้นะครับนอกจากจะมีหน้าจอที่เป็น transparent screen หรือว่าจอที่สามารถเปิดวิดีทัศน์ขึ้นมาให้เราได้ชมกันและยังมองทะลุเข้าไปเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในตู้เย็นซึ่งนี่ก็คือคุณสมบัติอย่างแรกนะครับที่ทาง Vodafone กำลังทำให้เห็นแน่นอนล่ะครับภาพยนตร์ที่อยู่บนจอดังกล่าวนั้นสามารถเปลี่ยนไปตามความต้องการของเราแต่ที่สำคัญนั้นอยู่ตรงนี้ครับให้เราจินตนาการนะครับว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่นำเครื่องดินดังกล่าวนั้นมาไว้ภายในตู้แช่แห่งนี้ผมเอาขวดนึงออกมานะครับพอตู้เย็นปุบปิดเสร็จปุ๊บนะจะเห็นทันทีเลยว่าจำนวนขวดนั้นลดน้อยลงนะครับปริมาณการเปิดประตูนั้นก็เพิ่มมากขึ้น
แต่ความอัศจรรย์หรือความเรียกว่าประโยชน์ที่สูงที่สุดนะครับไม่ได้เกิดเพียงแค่ในลักษณะของการทราบถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่หายไปจากตู้ดังกล่าวนะครับมีอยู่อีกจุดที่สำคัญครับคือเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าตู้แช่ตู้ไหนนะครับที่มีการจับจ่ายซื้อสินค้าจากตู้ดังกล่าวนะครับที่สำคัญครับไม่ใช่เป็นเรื่องอัศจรรย์เลยมากมายหรอกครับเรียกว่าเฉพาะกล่องอันนี้นะครับที่มีทั้ง GPS แล้วก็มี 3G ที่ใส่เข้าไปในตู้แช่นั้นจะสามารถให้ข้อมูลไปอย่างผู้ที่ให้บริการสินค้าดังกล่าวได้ไม่ว่าตู้แช่นั้นจะอยู่ที่ใดก็ตามแต่ในโลกดังนั้นผู้ให้บริการเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นให้บริการเครื่องดื่มไหนก็ตามแต่นะครับสามารถที่จะคอยเช็คสต็อกเป็นแบบเรียลไทม์หรือว่าทราบข้อมูลได้ทันทีและยังรู้ไปถึงรายละเอียดของความเย็นของตู้เย็นที่กำลังแช่เครื่องดื่มที่ตัวเองนำสินค้าตัวเองไปฝากขายไว้ด้วยเช่นกันบริการแบบนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับแล้วคนไทยจะได้มีโอกาสสัมผัสได้อย่างแน่นอนครับผมจอห์นรัตนเวโรจน์ครับ